Little Thai Inside Thailand เมื่อวานเจ้าสัว CP ฝากตรงถึงรัฐบาลเรื่องวัคซีนวันนี้ Big Boss SCG ขอฝากตรงถึงรัฐบาลบ้างก็เรื่องวัคซีนเช่นกัน Big Boss SCG ก็คือคุณรุ่งโรจน์รังสิโยภาสกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG หรือปูนซีเมนต์ไทยในชื่อเดิมชื่อเดิมนะคะตอนนี้เขาใช้เป็นเครือ SCG ละท่องชื่อ SCG ไว้ดีๆนะใช่เขาแบรนด์ไปเชื่อมโยงกับเองนะในรายการเราไม่โยงนะพูดกันก่อนไม่ต้องโยงหรอกคนจำได้แล้ว ใช่ไหมเรื่องเกี่ยววัคซีนนะนะคุณรุ่งโรจน์ Big Boss SCG ออกมาคอมเมนต์แผนวัคซีนของรัฐบาลน่าสนใจต้องรับฟังนะเริ่มทีละประเด็นต้องรับฟังเริ่มจากประเด็นที่1ก่อนเอาชาร์ตขึ้นนะครับค่ะเรื่องการฉีดวัคซีนประเด็นที่1ประเด็นที่1คุณรุ่งโรจน์ Big Boss SCG วิจารณ์ว่าการฉีดวัคซีนของไทยในขณะนี้มองว่ายังฉีดได้ช้ามากอ่ะนี่ก็คือประเด็นที่1นะใช่ค่ะไฮไลท์แดงๆเลยน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดเพราะพูดกันเยอะไงว่าบ้านเราฉีดช้าไม่ฉีดช้าครับประเด็นที่2คุณรุ่งโรจน์คอมเมนต์ว่าเหมือนเสนอต่อเลยไทยควรจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องเร่งฉีดวัคซีนที่เหมาะสมที่เหมาะกับไทยไม่ควรนำแนวทางของยุโรปมาใช้โดยยุโรปตรงนี้มีคำขยายความอย่างยาวจากคุณรุ่งโรจน์คุณรุ่งโรจน์แกก็ขยายต่อแกก็บอกว่ายุโรปจะเร่งฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้สูงอายุก่อนเป็นระดับแรกเพราะว่าสังคมยุโรปจะมีผู้สูงอายุอยู่รวมกันในบ้านพักคนชราซึ่งแตกต่างจากบ้านเราเพราะฉะนั้นในกรณียุโรปมันเกิดการระบาดได้เร็วและรุนแรงแต่เรามาดูสังคมไทยสังคมไทยคนชรามักอยู่ติดบ้านไม่ค่อยได้ไปไหนและเมื่อเกิดการระบาดก็ทำให้ลูกหลานไม่ปล่อยออกนอกบ้านจึงถือว่ามีการเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำแต่ก็จริงนะบ้านเราเป็นแบบนั้นโครงสร้างสังคมของยุโรปกับของประเทศไทยมันไม่เหมือนกันค่ะดังนั้นจากความไม่เหมือนกันตรงนี้ยุโรปเนี่ยเขาจึงเลือกฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์กับคนแก่ก่อนอันนี้เขาถูกต้องเขาอยู่ร่วมกันมันสอดคล้องกับโครงสร้างสังคมไทยสังคมเขาแต่สังคมไทยมันไม่ใช่ดังนั้นผู้สูงอายุไม่ใช่กลุ่มแรกที่จะต้องฉีดก่อนใช่ค่ะที่สำคัญผู้สูงอายุบ้านเราอยู่ต่างจังหวัดเราแค่ไม่เอาเชื้อไปแพร่นะรับรองผู้สูงอายุของเราก็ปลอดภัยเอาละครับไปดูวัคทองต่อไปของคุณรุ่งโรจน์ Big Boss SCG ค่ะคุณรุ่งโรจน์คอมเมนต์ในเชิงเสนอแนะไอการเสนอแนะก็คือการคอมเมนต์แผนใช่ถูกไหมอันนี้เป็นข้อเสนอที่ต้องรับฟังนะนี่มุมมองเป็นข้อเสนอซึ่งในอีกนัยยะหนึ่งก็คือการคอมเมนต์แผนของรัฐบาลนั่นแหละใช่อันนี้คอมเมนต์ว่าการฉีดวัคซีนในไทยควรโฟกัสไปในกลุ่มคนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจก่อนเป็นสำคัญก็เลยถามต่อแล้วมันคือกลุ่มไหนดูกันต่อเลยมันมีคำอธิบายนะจากคุณรุ่งโรจน์ก็คือเช่นบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวสายการบินคนขับรถสาธารณะกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบการท่องเที่ยวและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานรากที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมากอาทิเช่นตลาดสดห้างสรรพสินค้าเพื่อที่จะให้ธุรกิจเหล่านี้เดินหน้าได้ก่อนและเมื่อคนเหล่านี้ไม่ติดเชื้อก็จะลดการระบาดไปสู่ผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอน่าสนใจข้อเสนอของคุณรุ่งโรจน์เท่ากับย้อนไปเม้นแผนวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลตรงๆแล้วก็แรงแล้วเหมือนช่วยกำหนดทิศทางให้นะช่วยทำการบ้านให้ด้วยนะผมจึงเข้าใจแล้วว่าทำไมนักธุรกิจระดับประเทศในช่วงหลังจึงเริ่มด่าหน้ากันออกมาพูดเรื่องวัคซีนพูดเรื่องแผนวัคซีนพูดเรื่องการฉีดวัคซีนบ่อยมากเยอะขึ้นเรื่อยๆถี่ขึ้นเรื่อยๆมันแสดงว่ามันก็เหลืออดกันแล้วล่ะคือมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันต้องเริ่มช่วยกันสะท้อนแล้วในส่วนของมุมมองภาคธุรกิจนะคะไม่ไหวแล้วใช่อีกหนึ่งประเด็นดูข้อความต่อไปครับคุณรุ่งโรจน์คอมเมนต์ว่าคอมเมนต์หรือเสนอว่า การบริหารจัดการไม่ควรให้คนเดินไปหาวัคซีนที่โรงพยาบาลแต่วัคซีนควรเดินออกมาหาคนเพราะโดยปกติโรงพยาบาลมีผู้มาใช้บริการหนาแน่นอยู่แล้วสุดยอดคุณรุ่งโรจน์ใช่เลยแล้วเขามีคำอธิบายต่อนะคุณจะให้คนแห่ไปฉีดไปตรวจไปฉีดที่โรงพยาบาลมันไหวที่ไหนเพราะทุกวันนี้นะโรงพยาบาลมันก็ล้นอยู่แล้วใช่ทั้งคนป่วยทั้งญาติอะไรต่างๆมันเยอะมันมีคำอธิบายแบบนี้ครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่คุ้นกับการไปโรงพยาบาลแต่คุ้นกับการไปห้างสรรพสินค้ามากกว่า
ดังนั้นขีดเส้นข้อนี้ไว้เลยนะคะรัฐควรจะจัดการหน่วยเคลื่อนที่ไปตั้งจุดฉีดวัคซีนที่ห้างสรรพสินค้าหรือในจุดที่ผู้คนพลุกพล่านโดยภาคเอกชนพร้อมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจ้างแพทย์พยาบาลและรถฉุกเฉินอยู่แล้วเห็นไหมเอกชนก็พร้อมมากในการที่จะด้วยความเคารพอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียหน้าเสียตาอย่ามีทิฐิใช่ก็ในเมื่อภาคเอกชนเขาเสนอได้รับเลยเขาเปิดทางขนาดนี้แล้วว่าขาดไหมเขาจะจ่ายให้เลยทุกอย่างก็พร้อมจ่ายเองก็ทำกันสักทีเถอะอย่าเสียหน้าเสียตาแล้วสถานที่พลุกพล่านหรือห้างสรรพสินค้าเราเชื่อว่าภาคเอกชนพร้อมให้ความร่วมมือนะจัดที่จัดทางอาจจะการโซนอะไรต่างๆให้ด้วยย้ำนะไม่ใช่จอดรถทั่วไทยสปีกิ้งแต่เป็นรุ่งโรจน์รังสิโยภาสกรรมการผู้จัดการใหญ่เครือ SCG สปีกิ้งค่ะไปดูอีกหนึ่งข้อความครับอีกหนึ่งข้อความนะคะบอกว่าภาครัฐควรเปิดให้เอกชนไปจ้างแพทย์และพยาบาลที่เกษียณอายุเข้ามาช่วยฉีดวัคซีนเอกชนเขาประกาศเลยอะไรก็ได้เขาพร้อมตอบสนองค่ะอะไรก็ได้ครับคนฉีดไม่พอไม่ทันใช่ไหมพร้อมเลยเดี๋ยวจัดให้เลยสถานที่ไม่พร้อมใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้ตอนนี้เห็นว่ามี40กว่าแห่งแล้วนะที่เอกชนพร้อมสถานที่ที่มันเอื้อต่อการฉีดวัคซีนได้อย่างปลอดภัยต้องการอะไรแบบไหนโมเดลไหนบอกไปเลยเดี๋ยวเอกชนเขาลงทุนเขาเนรมิตให้ได้เชื่อเถอะเขาจัดการได้ใช่เอาภายในกี่วันขอให้บอกอยากอยู่ในเขตไหนบ้างเขาก็จัดให้ได้นะแต่ก่อนอื่นนะอยากจะกราบเรียนท่านบรรดาเจ้าสัวแล้วก็ซีอีโอทั้งหลายขออย่างนึงสิระดมสมองระดมกำลังระดมทุนนะไปช่วยตกแต่งโรงพยาบาลสนามให้มันน่าอยู่จูงใจให้คนพร้อมที่อยากจะเดินไปนอนดีไหมดีไหมไปก๊อปปี้โมเดลของฮ่องกงของสิงคโปร์ก๊อปปี้โมเดลของฮ่องกงของสิงคโปร์มาก็ได้ไม่ต้องแบ่งโซนอะไรยังไงไม่ต้องคิดดูซิว่าเขาโซนนิ่งภายในโรงพยาบาลสนามอย่างไรแยกหญิงชายอย่างไรเขาสร้างความเป็นส่วนตัวเล็กๆอย่างไรเพื่อความรู้สึกที่ดีของผู้อยู่ในนั้นอย่างไรโดยที่เขาไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยใช้แค่ไอ้เนี้ยใช้แค่เนี้ยดูรูปรู้เลยใช้แค่ไอ้เนี้ยไม่ได้ใช้เงินเยอะแต่เราเชื่อภาคเอกชนช่วยนะภาครัฐไม่ต้องจ่ายเงินเลยเขาพร้อมมากนะคะเอากันอย่างนี้นะขาดฉากใช่ไหมก็เอาฉาก SCG เยอะก็เอากล่องกระดาษมาทำฉากสิ SCG เยอะก็เอา SCG สิเยอะเขามีเยอะไอ้เรื่องต้นทุนวัตถุดิบแบบนี้ SCG เยอะมากนะช่วยกันนะคะชั่วโมงนี้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในภาวะวิกฤตแบบนี้ช่วยกันช่วยกันนะ